This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ผมพยายามจะหาสูตรครับว่าถ้าประเทศไทยเราจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจเราโตช้าโตต่ำอนาคตนั้นถ้ายังเดินตามแนวทางนี้จะเป็นเรื่องยากยิ่งครับที่เราจะพ้นจากสภาพที่เห็นอยู่ปัจจุบันสังเกตนะครับเราก็จะบอกอยากกลับไปเหมือนเดิมอยากจะให้ท่องเที่ยวกลับมาเท่าเดิม อยากให้ส่งออกโตถ้าทำอย่างนั้นมันจะกลับไปเหมือนเดิมเลยนะใช่นักเศรษฐศาสตร์ที่คิดเรื่องนี้และคิดอย่างเป็นระบบมองภาพรวมmacroeconomics แต่ขณะเดียวกันชี้ไปว่าจะต้องทำอะไรที่ไหนดูวิเคราะห์จากตัวเลขครับดร.สุภวุฒิสายเชื้อประธานของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านใหม่นี่ประชาชนดีไม่ดีสำคัญกว่านี่สาธารณะถ้าประชาชนนี่แย่เนี่ยรัฐเองก็ไปไม่ได้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องอนาคตประเทศชาติดังนั้นวันนี้ต้องฟังครับว่าทางออกเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของไทยคืออะไรครับอาจารย์สุภวุฒิมองเศรษฐกิจไทยวันนี้แล้วเราบอกว่าต่ำกว่าศักยภาพเราจะต้องดันขึ้นไปให้เกินกว่าปีนี้ที่ตั้งเอาไว้หรือว่าประมาณการเอาไว้ 2.6 2.7 เท่าไหร่ก็ตามแต่อาจารย์มองวิเคราะห์ก่อนแล้วก็ทางออกคืออะไรครับก็เศรษฐกิจไทยเราเนี่ยโตช้าจริงๆนะครับและนี้โตช้ามาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วครับปัญหาตอนนี้ก็คือตอนที่จะพลิกฟื้นจากโควิดเนี่ยเราก็พลิกฟื้นช้ากว่าคนอื่นเขาอย่างที่ทราบกันอันนี้ประเด็นของผมคืออย่างนี้ครับมีการถกเถียงกันเรื่องของนโยบายการคลังใช่ไหมครับแล้วก็มีการถกเถียงกันว่าภาพไปข้างหน้าเนี่ยเราจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังไงจะมีสองเรื่องผมขอเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องนโยบายการคลังซึ่งก็มีพูดกันเยอะมากว่าเนี่ยนี่สาธารณะต่อ GDP มันค่อนข้างสูงแล้วนะครับผมเนี่ยเรียนตรงๆว่าในฐานะที่แบ็คกราวด์เนี่ย30ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ภาคสนามคือผมไปอยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์เอกชนเนี่ยแล้วเราเห็นในภาคสนามแล้วเราต้องใช้ข้อมูลดูจริงๆผมก็เลยเอาข้อมูลมาให้คุณสุทธิชัยและให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดูผมว่าเราจะได้ดูว่าข้อมูลคืออะไรไม่ใช่ความรู้สึกเอาข้อมูลไม่ใช่เอาข้อมูลครับครับอันนี้ก่อนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่เป็นอันตรายมันเท่าไหร่และจริงๆแล้วอันตรายมันอยู่ตรงไหนโอเคครับหน้าแรกครับประเทศยูโรเอเรียเขามีกฎเขาเลยนะครับกฎเหล็กว่าหนี้สาธารณะต่อ GDP ต้อง 60% ครับผมคิดว่าของเราไอ้ 60% ก็มาจากที่เขาเคยนั่นแหละแต่จริงๆเขา 88.6 นะครับใช่เลยนี่คือของจริง 88.6 นี่คือตัวเลขที่ของทั้งยูโรเอเรียหมดเลยนะครับครับไอ้หนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มันไปได้ไกลกว่านั้นเยอะมากกว่าที่เราคิดกันเยอะมาก ภาพด้านขวาญี่ปุ่นหนี้สาธารณะ GDP 266ครับ266นะครับครับงั้นคำถามมันคือว่าอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นไอ้จริงๆอ่ะไอ้จุดอันตรายแล้วความสำคัญของหนี้สาธารณะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับผมจะบอกงี้ครับว่าหนี้ประชาชนดีไม่ดีสำคัญกว่าหนี้สาธารณะเพราะว่าอะไรเพราะว่าประชาชนเนี่ยเป็นคนจ่ายภาษีให้รัฐถ้าประชาชนหนี้แย่เนี่ยรัฐเองก็ไปไม่ได้โอเคผมเลยเก็บข้อมูลหนี้ครับครัวเรือนครับแล้วก็หนี้สาธารณะในตารางข้างล่างนี้ครับประเทศที่เราคิดว่ามั่นคงสุดๆเลยเนี่ยอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยกลายเป็นว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยตั้ง 126% โอ้ครับนะครับคำถามคือทำไมไม่เห็นมีใครว่าสวิตเซอร์แลนด์ทำไมผมจะเดาว่าอย่างนี้อีกข้างหนึ่งของงบดุลของครัวเรือนเนี่ยครับก็คือสินทรัพย์ใช่สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศเดียวที่ไม่เคยโดนสงครามอะไรเลยใช่เพราะฉะนั้นสินทรัพย์อยู่หมดรวยหมดรวยมาตลอดฉะนั้นนี่ตั้ง 126% GDPไม่มีปัญหาฉะนั้นคุณมีสตางค์คุณเป็นหนี้มากไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับนะครับแต่แน่นอนหนี้สาธารณะเขาต่ำมากมันสะท้อนจริงๆในสะท้อนว่าประชาชนแข็งแรงมากเพราะว่าประชาชนไม่ต้องพึ่งรัฐไทยเนี่ยเป็นที่6เลยนะครับในเรื่องของหนี้ครัวเรือนต่อ GDP สูงมาก 91.8% แบงก์ชาติบอกว่ามีสต๊าดี้ของ BIS บอกว่าหนี้ household to GDP เนี่ยถ้าเกิน 80% ไม่ดีโอเคถามว่าจริงไหมคุณสุทธิชัยยืนดูอังกฤษครับ
จำลิสทรัสได้ไหมลิสทรัสใช่ไหมที่เด้งออกไปเพราะเรื่องนี้เพราะไปกระตุ้นหวังว่าจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มหนี้ของภาครัฐใช่ผมคิดว่าอังกฤษน่าสนใจผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างอังกฤษน่ากลัวใช่นะครับของอังกฤษนี่มี2ขาเลยเพราะหนี้ครัวเรือนก็สูงหนี้สาธารณะต่อ GDP ก็ 97.6 97เลยนะครับย้ำนะครับเราผมคิดเราควรจะต้องดูทั้งสองข้างถ้าดูทั้งสองข้างอย่างเงี้ยในความเห็นของผมนะครับผมว่าผมอยากช่วยประชาชนก่อนเพราะประชาชนเรามีหนี้มากกว่ารัฐตั้งเยอะครับผมยังเป็นห่วงหนี้รัฐน้อยกว่าหนี้ประชาชนถ้าดูตัวเลขอย่างนี้โอเคข้างล่างเนี่ยหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงมากใช่100เนี่ยเอาญี่ปุ่น266นะของสิงคโปร์168ใช่กรีซ161อิตาลี137ใช่ซึ่งถามว่าสูงไหมสูงสูงฮะแต่ไม่ได้มีใครมีข่าวมาว่าจะเป็นวิกฤตเพราะว่าหนี้ของครัวเรือนมันต่ำและชาวบ้านเนี่ยเขาเป็นคนจ่ายภาษีนี่ฉะนั้นชาวบ้านเลี้ยงรัฐบาลได้พูดตรงๆอย่างนี้แล้วกันชาวบ้านเลี้ยงรัฐบาลฉะนั้นผมคิดว่าเวลาเราพูดเรื่องหนี้สาธารณะเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมองควบคู่กันไปแล้วต้องถามว่าไอ้ลำดับความสำคัญเนี่ยจะช่วยใครก่อนในใจของผมนะครับผมคิดว่าช่วยครัวเรือนก่อนครัวเรือนก่อนคราวนี้ที่มันยากคือตอนนี้ว่าช่วยยังไงอันนี้ยอมรับว่ายากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเรื่องอะไรต่างๆใช่ซึ่งผมก็ยอมรับว่าอันนี้ผมไม่รู้จริงๆในรายละเอียดเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังแล้วใครๆเขาก็ทำไปครับพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ทุกคนคงจะได้อ่านชื่อ This Time Is Different เป็นหนังสือของนักเศรษฐศาสตร์สองคนชื่อ Ryan Hunt and Roe Goff นะครับเขาเขียนอันเนี้ยตอนหลังจากที่มีวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์2008ใช่เพื่อจะเล่าให้ฟังว่าวิกฤตพวกนี้มันเกิดมายังไงเขาก็ตั้งเงื่อนไขว่าจริงๆแล้วเนี่ย bad things happen when debt goes above 90% GDP คือหนี้สาธารณะนะครับพอครุกแมนซึ่งเรารู้จักกันใช่ครับพอครุกแมนซึ่งได้รางวัลโนเบลแกบอกว่าเฮ้ยคุณอาจจะผิดนะเพราะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่หนี้สาธารณะแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่นะครับที่เศรษฐกิจไม่โตนี่แหละจะทำให้หนี้สาธารณะมันขึ้นเพราะฉะนั้นทางแก้ปัญหาคือทำให้ GDP โตนะครับซึ่งในรูปด้านขวาเนี่ยผมก็มาให้ดูกรณีของประเทศไทยครับตอนช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องไปอุ้มหนี้กองทุนฟื้นฟูใช่นะครับตอนนั้นที่แบงก์ชาติทำให้สถาบันการเงินล้มไปครับนะครับหนี้สาธารณะพุ่งขึ้นไปเลยพุ่งขึ้นไปเกือบ 60% ของ GDP ใช่เลยครับคราวนี้ถ้าคุณสิริชัยหยุ่นดูกราฟที่เป็นบาร์ชาร์ตข้างล่างเนี่ยครับเส้นสีมืดๆข้างล่างเนี่ย คือระดับของหนี้นะครับเป็นบาทเป็นบาทจะสังเกตนะครับหนี้ไม่เคยลงไม่ลงขึ้นตลอดหนี้ไม่เคยลงขึ้นตลอดแต่ที่หนี้ต่อ GDP ลงได้เนี่ยก็เพราะว่า GDP มันโตใช่ฉะนั้นทางออกเวลาที่จะแก้ปัญหาหนี้สาธารณะเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% คือแก้โดยการดัน GDP ให้โตโจทย์ของประเทศไทยอ่ะคือทำยังไงให้ GDP โตตรงนี้อย่าไปห่วงเรื่องหนี้สาธารณะเกินไปคือบางครั้งอาจจะจำเป็นต้องดูเหมือนกันนะครับเราไม่อยากให้หนี้สาธารณะเนี่ยมันโตเร็วจริงๆแล้วเราต้องการจะหลักการง่ายนี่เดียวคือทำไงให้ GDP โตเร็วกว่าหนี้สาธารณะแค่นั้นเองใช่ถึงจุดสุดท้ายนะครับ bottom line นะครับนะครับซึ่งตรงนี้คือโจทย์ยากใช่โจทย์ยากเหมือนก็เลยกลับมาเรื่องเดิมว่าเอ๊ะ GDP ของเราเนี่ยมันโตช้านะครับGDP ของประเทศไทยโตได้ 3% กว่าครับนะครับเงินเฟ้อโตได้ประมาณไม่ถึง 1% ในช่วงที่ผ่านมาก่อนโควิดฉะนั้น nominal GDP คือ GDP ที่โตบวกเงินเฟ้อเนี่ยโตได้ไม่ถึง 5% ปกติถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลจะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นได้สัก 6-7% เท่านั้นครับฉะนั้นถ้ารัฐบาลใช้จ่ายเกิน 6-7% เนี่ยรัฐบาลจะขาดดุลมากขึ้นหนี้สาธารณะจะเพิ่มขึ้นใช่นะครับตัวที่จำกัดเรียกว่า fiscal policy space นะครับหรือนโยบายการคลังเนี่ยครับคือการโตของ GDP และความสามารถในการเก็บภาษีว่าเก็บภาษีได้มีประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนครับสมมุติว่าเราพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้ไม่สำเร็จแล้วเศรษฐกิจแล้วก็กลับไปค่อยๆกลับไปเหมือนสมัยก่อนโควิดภาพจะเป็นยังไงคือช่วงจาก2005มาถึง2011นะครับช่วงนี้ต้องยอมรับว่าเราเริ่มมีปัญหาการเมืองด้วย
มันมีผลมันมีผลแน่นอนแต่ผมขออนุญาตไล่ให้ดูว่าภาพตรงนี้อะไรเกิดขึ้นครับครับนี่คือส่งออกสินค้าช่วงเนี้ย2005ถึง2011เนี่ยส่งออกสินค้าโตดีมากใช่ CAGR คือการโตเฉลี่ยต่อปีเนี่ย 12.47% การส่งออกสินค้าเป็น engine of growth จริงๆที่เราพูดถึงเป็น engine of growth ตัวสำคัญตอนนั้นส่งออกสินค้าใช่ดุลบริการติดลบตลอดตอนนั้นท่องเที่ยวยังไม่บูมยังโอเคดุลบัญชีเดินสะพัดเกินนิดหน่อยตอนนั้นเราต้องการคืนหนี้ IMF ก่อนหน้าแล้วเราก็ต้องการที่จะสร้างทุนสำรองเพิ่มขึ้น GDP โตแค่ 3.4 ใช่นะครับการลงทุนเฉลี่ยประมาณ 25.6 นะดูอย่างนี้ภาพเรารู้เลยว่าลงทุนต้องมากกว่านี้ถ้าจะให้ GDP โตมากกว่านี้ครับอันนี้สำคัญมากตอนนั้นเนี่ยเงินทุนไหลเข้าสุทธิบวกใช่ไหมครับ 7,000 ล้านเหรียญต่อปีเรายังเป็นประเทศที่น่าสนใจเงินยังไหลเข้านะครับ NER นี่คือค่าเงินบาทที่ถ่วงน้ำหนักด้วยค่าเงินหลายๆประเทศไม่ใช่อเมริกาคนเดียวเฉลี่ยดูก็แข็งค่าขึ้นนิดหน่อยนี่คือช่วงนั้นคราวนี้ที่มันน่าสนใจคือช่วงปี2012ถึง2016นะครับช่วงนี้มีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยครับอันที่หนึ่งคือปี2012เป็นปีครั้งแรกที่ดุลบริการเกินดุลครับนะครับการดุลการท่องเที่ยวเริ่มมาเลยมันพลิกจากลบ 8,000 9,000 ล้านเหรียญมาเป็นบวกใช้คำว่าเซอร์จิ้งเลยนะใช้คำว่าเซอร์จิ้งเลยนะครับโอเคตอนนั้นเนี่ยส่งออกสินค้าถูกเบียดแล้วไม่โตนะครับไม่โตแล้วดุลบัญชีเดินสะพัดโตเยอะมากปี2016โตทั้ง 10.5% ของ GDP อันเนี้ยจริงๆเป็นข้อไม่ค่อยดีนะครับคุณสุทธิชัยเพราะว่าการเกินดุลบัญชีสะพัดคือเราขายของเป็น100ครับแต่เราซื้อของกลับมาแค่90เรามีกำลังซื้อเหลือตั้ง10โอเคกำลังซื้อเหลือ10เนี่ยไม่ว่ากันแต่ที่น่ากลัวกว่าคือการไหลออกของเงินทุนนะครับเนื่องจากมีเงินเหลือเยอะแล้วไม่ใช้ในประเทศไม่เงินออกก็ไหลออกเงินออกเนี่ยจะสังเกตนะครับเงินออกเนี่ยออกเยอะนะครับเพราะว่า 8,000 ล้านเหรียญทุกปีต่อปีไปเรื่อยๆเนี่ยเยอะผู้กำหนดนโยบายทำไมถึงไม่เห็นว่าจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเพื่อไม่ให้เงินทุนไหลออกยังไงให้ใช้ภายในได้ลงทุนในนี้ให้ได้ใช่มันเสียดายเงินไงครับเพราะว่าเงินมันไปข้างนอกไปข้างนอกแล้วมันไปไม่ได้ไปน้อยนะไปทุกไปทุกปีดูสิครับค่อยๆไล่ดูสิ Net Capital Outflow เริ่มออกตั้งแต่ปี2013ครับทุกปี2017 18 19แย่กว่าเดิมโดยเฉลี่ยเพราะว่าเฉลี่ยเงินไหลออก 12,500 ล้านเหรียญดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเฉลี่ยปีละ 7.4% ของ GDP นึกภาพสิครับไอ้ส่วนที่ดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินนี่แหละคือตัวที่ทำให้เงินมันไหลออกได้ถ้าไอ้ 7.4 เนี่ยมันเข้ามาในประเทศสร้างเศรษฐกิจใช่คำถามคือตอนนั้นน่ะนโยบายทำไมไม่มีนโยบายที่จะดึงไม่ให้เงินมันออกนะครับไม่ใช่แกล้งไม่ให้ออกโดยไปปิดกั้นโดยทำแคปิตอลคอนโทรลไม่ใช่นะครับทำยังไงให้เศรษฐกิจในโตเพราะฉะนั้นถ้าดูประวัติของเศรษฐกิจไทยในช่วง10ปีก่อนโควิดเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าเราเสียโอกาสไปเยอะถามว่าเสียไปเท่าไหร่ถ้าผมคำนวณเร็วๆว่าเงินทุนที่ไหลออก9ปีช่วงปี2013ถึง2021เนี่ยครับไหลออกไปทั้งหมด 100,000 กับ 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3.7 ล้านล้านบาทคือที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยครับก็คือบอกว่าประเทศนี้อย่ากลับไปฟื้นตัวแล้วเหมือนเดิมนะเพราะถ้าเหมือนเดิมก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับคือมันดูรู้เลยว่าการโตของเศรษฐกิจไทยในช่วงก่อนโควิดเนี่ยมันโตแบบไม่สมดุลเพราะไปโตภาคการค้ากับท่องเที่ยวแล้วเงินเหลือไม่สามารถจะเก็บเอาไว้เพื่อจะสร้างเนื้อสร้างตัวตรงนี้ใช่ไอ้ทำไมถึงมันถึงเป็นอย่างนั้นในความเห็นของผมอันนึงก็คือเศรษฐกิจข้างในเราตึงเกินไปหรือเปล่าครับนะครับเพราะว่าในช่วงเดียวกันนั้นเนี่ยประเทศไทยเงินเฟ้อต่ำกว่าเกณฑ์ที่แบงก์ชาติตั้งให้ตัวเองตลอดถ้าคุณสุทธิชัยจำได้ช่วงนั้นจะมีช่วงที่แบงก์ชาติเขียนจดหมายถึงกระทรวงการคลังเยอะที่สุดใช่
ว่าเงินเฟ้อมันต่ำกว่าเป้าอันนี้ผมต้องขออนุญาตอ้างนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งในกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์เราจะรู้แต่คุณสิทธิชัยอาจจะไม่คุ้นเคยแฮร์รี่จอห์นสันแฮร์รี่จอห์นสันเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์สายมอนิเตอริสต์นะครับแกก็เขียนทฤษฎีสมัยผมเรียนหนังสือชื่อMonetary Approach the Balance of Payments หลักการแกง่ายๆนิดเดียวครับตอนที่ประเทศไหนถ้ามีนโยบายการเงินตึงเกินไปประเทศนั้นจะเกินดุลนะครับจะเกินดุลและดุลที่ว่านี่คือดุลชำระเงินครับเพราะว่าคนเนี่ยจะไม่อยากซื้อของแต่อยากจะถือเงินแทนนะครับก็เลยทำให้เกิดมีการดุลชำระเงินเนี่ยมันก็จะเกินไปตลอดนะครับผมเนี่ยดูแล้วเนี่ยดูลักษณะแล้วเนี่ยเราไปในลักษณะนั้นจริงๆนี่คือเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคซึ่งต้องดูความสมดุลของตลาดเงินกับตลาดสินค้านะครับหลักการของ monetarist ก็คือว่าถ้าเผื่อคุณมี excess demand for money คนต้องการถือเงินเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแปลว่าสินค้าเนี่ยไม่มีอะไรน่าซื้อมันมี excess supply มันไม่มีใครซื้อนะครับดูกรณีของประเทศไทยเนี่ยผมสงสัยว่าเป็นอย่างนั้นเลยคราวนี้มันมีทฤษฎีมันใช้ตรงๆได้ไม่ได้หรอกรเพราะว่าในช่วงเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นด้วยช่วงที่ว่าเนี่ยใช่นะครับมันแสดงให้เห็นว่าไอ้เงินส่วนเกินเนี่ยมันเกินอยู่ในคนรวยเท่านั้นในกลุ่มเดียวใช่ใช่ไหมครับครับฉะนั้นต้องบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยนโยบายควรจะต้องมีการไปเน้นการเก็บภาษีคนรวยแล้วดึงเอาเงินนั้นออกมานะครับคือเก็บเขาถ้าเขาลงทุนถึงจะไม่เก็บนึกออกไหมต้องเก็บการบริโภคของคนรวยเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างนั่นเป็นสัญญาณของความเหลื่อมล้ำชัดเจนขึ้นตอนนั้นใช่เพราะว่าประเทศเกินดุลบัญชีเดินสะพัดประเทศมีเงินทุนไหลออกแต่ข้างในนี่ครัวเรือนเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีแต่คนที่เขาไม่รวยเขาต้องไปเพิ่มหนี้แต่คนรวยเขาเอาเงินออกไปซื้อบ้านที่อังกฤษที่อะไรก็แล้วแต่คือมันมีสองโลกเลยนะใช่เศรษฐกิจไทยมันมีสังคมไทยมีสองโลกจริงๆเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าอยากกลับไปเหมือนรอบนั้นเดิมอยากกลับไปเหมือนเดิมต้องไม่ให้เหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าประเด็นเป็นอย่างนั้นเลยใช่ครับนะครับซึ่งที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยบางทีถ้าคนไม่ไปดูตัวเลขครับแล้วก็ค่อยๆไปแกะเนี่ยก็จะเถียงกันเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับดอกเบี้ยเรื่องเงินเฟ้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าอาจารย์สุภวุฒิกำลังจะบอกว่าดูภาพรวมและมันต้องแก้ตรงนโยบายเป็นใช่ครับนี่เราพูดถึงเรื่องนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคเราพูดถึงความสมดุลเศรษฐกิจเพื่อว่าไม่ให้ไปเน้นเรื่องการแต่ส่งออกเพราะตอนนี้เราสังเกตนะครับเราก็จะบอกอยากกลับไปเหมือนเดิมอยากจะให้ท่องเที่ยวกลับมาเท่าเดิม อยากให้ส่งออกโตถ้าทำอย่างนั้นมันจะกลับไปเหมือนเดิมเลยนะใช่แต่ถ้าสองอย่างนี้เราผลักดันเนี่ยไม่พออาจารย์กำลังจะบอกว่าต้องทำอะไรต้องทำอะไรคราวนี้เรากลับมาเรื่องยากกว่านะครับเรื่องยากกว่าคือเรื่องปัญหาโครงสร้างนะครับปัญหาโครงสร้างของประเทศไทยอ่ะจริงๆแล้วผมคิดว่ามันมีอยู่4ข้อแต่วันนี้ขออนุญาตคุยแค่2ข้อนะครับข้อแรกภาคเกษตรของเราเนี่ยผลผลิตต่ำมากใช่นะครับข้อที่2ก็คือเรื่องของเดโมกราฟิกหรือการแก่ตัวของประชากรสองเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากสองเรื่องเรื่องใหญ่ตารางตรงที่ผมเขียนเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับผมทำง่ายๆที่เดี๋ยวผมเอา GDP ของภาคเกษตรแรงงาน1หน่วยผลิตสินค้าเกษตรได้.21หน่วย.21เองนะครับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยแรงงาน1หน่วยผลิต GDP 1.82 นะครับแล้วภาคบริการเนี่ย 1.19 นะครับคำถามของประเทศไทยเนี่ยจริงๆถ้าดูอย่างเงี้ยควรจะไปเร่งผลผลิตเกษตรแรงงานเนี่ยดีไม่ดีต้องลดแรงงานลงไปใช่แล้วก็เพิ่มผลผลิตคือสมมติว่าเลเบอร์ลดลงให้เหลือ 15% สมมตินะครับครับแล้ว GDP ขึ้นไปสักเป็น 10% productivity จะขึ้นอีกเยอะเลยถูกต้องมันจะเห็นเลยว่าตรงนี้ต้องใส่เทคโนโลยีต้องใส่การลงทุนต้องใส่ mechanization ต้องใส่ digitalization เข้าไปใช่ใช่ไหมครับเกษตรนี่ซึ่งแปลว่าต้องมีการเอาเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไป agritech อะไรต่างๆนั่นใช่แล้วก็ดึงเอาแรงงานออกมานะครับแต่ปัญหาคือว่าแรงงานนี้ต้องเป็นแรงงานที่มีความชำนาญมีความเก่งด้วยนี่เป็น challenge ชั้นใหญ่ของประเทศ
ภาคอุตสาหกรรมถ้าดูนี่จริงๆเขามีผลผลิตต่อหัวสูงกว่าทุกคนในภูมินี้อยู่แล้ว 1.82 นะใช่แต่ถ้าเขาอยากจะแข่งกับตลาดโลกเขาต้องดีกว่านี้อีกต้องยอมรับนะครับแต่ถ้าเราไปช่วยตรงนี้คนเดียวเนี่ยเราเพิ่มความเหลื่อมล้ำนะถูกต้องจริงไหมถูกต้องส่วนเซอร์วิสเซกเตอร์เนี่ยมันก็มีส่วนที่ว่าเราจะทำยังไงให้ตรงนี้โตแล้วก็ให้ผลผลิตต่อหัวโตขึ้นไปอีกให้มากกว่า 1.19 เป็น 1.5 อะไรก็ยังหวังว่าจะทำได้หรือเปล่าพอตัวเลขมาดูอย่างนี้มันเริ่มรู้ไงครับว่าเออเราจะเอาอะไรเป็น priority นโยบายจะกำหนดโดยอันนี้เลยจะเอายังไงมาคิดกันจะทำอะไรเท่าไหร่ยังไงนะครับอันภาพใหญ่เนี่ยอันนี้คือพวกเราแล้วครับคุณประชากรนี่พวกเรานะครับพวกเรานะครับพวกเบบี้บูมเมอร์ผมขออนุญาตคุณสิทธิชัยอายุเท่าไหร่ครับ78ครับปีนี้78โอ้โอเคเอาอย่างนี้เบบี้บูมเมอร์รุ่น11946โอ้โหคุณสิทธิชัยถ้ามีอย่างคุณสิทธิชัยเนี่ยนะเศรษฐกิจไทยไม่มีปัญหาเลยทำไมล่ะจริงๆเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมไปเอาข้อมูลของสภาพัฒน์มาแล้วผมแบ่งเป็นกลุ่มอายุนะครับ0ถึง19 20ถึง64แล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยที่ผมแบ่งอย่างนี้เพราะว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยผมให้เด็กไปถึง19เลยผมไม่ให้ไปทำงานอายุ15เพราะว่าสมัยใหม่คุณต้องรู้จักเทคโนโลยีต่างๆสมมุติเป็นอย่างนั้นนะครับประเด็นมันคือว่าแล้วประชากรในวัยแรงงานของไทยเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่มันมี2ซีนาริโอซีนาริโอ1คือมีประชากรอยู่ในวัยทำงานที่20ถึง64ครับหรืออีกซีนาริโอหนึ่งที่ผมใช้คำว่า low dependency ratio เนี่ยคือผมให้ทำงานถึงอายุ74เลย65ถึง74เลยใช่ พอ65ถึง74บวกกับ20ถึง64นะครับไอ้ตรงคิดว่า low dependency ratio เนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่าประเทศไทยไม่ได้ดูแย่เลยคือจะมีคน 2.87 คนครับที่อุ้มคนแก่1คนแล้วสัดส่วนนี้เพิ่มขึ้นด้วยจากปีประมาณ2020เป็นต้นไปจะไม่มีปัญหาเลยแต่กรณีของผมเนี่ยต้องทำงานถึงอายุ74ต้องถึง74ถึง74คุณสุทธิชัยเนี่ยโอ้โหดีมากเลย78เดี๋ยวผมจะไปปรับตัวเลขให้ถึง79เลยก็ได้แต่นี่ผมว่าอายุ74ทำงานสบายครับแต่สังเกตนะครับถ้าเอาอีกแบบนึงคือเอา20ถึง64เนี่ยครับมันเปลี่ยนเลยนะครับ 1.84 เองคนทำงาน 1.84 คนอุ้มคน1คนแล้วมันจะไหลลงมาเหลือ 1.39 ไอ้ตารางเนี่ยมันบอกผมว่านโยบายที่สำคัญที่สุดของประเทศเนี่ยคือทำยังไงให้65ถึง74เนี่ยยังทำงานได้ทำงานได้สำคัญมากเลยสุขภาพสุขภาพโอกาสงานใช่และ new skill ใช่ใช่ไหมครับใช่แล้วคุณเปลี่ยน scenario เลยจาก dependency ratio ที่แย่ลงครับมาเป็น dependency ratio ที่ดูดีขึ้นใช่เพราะว่าอาจารย์บอก20ถึง64นี่มันอย่างหนึ่งเลยนะพอ65ถึง74ทำงานได้เนี่ยมันอีกศูนย์หนึ่งเลยนะอีกศูนย์หนึ่งแล้วมันเป็นภาพบวกด้วยนะใช่ถ้าเป็น65ถึง74เนี่ยครับมันก็ทำให้เราเห็นว่านโยบายเนี่ยถ้าจะให้ไปให้ความสำคัญให้ความตรงไหนครับใช่ไหมครับเป็นต้นถ้าถึง80ได้อย่างคุณสุทธิชัยยิ่งดีมากเลยก็อยู่ที่สุขภาพแล้วก็อยู่ที่นโยบายเรื่องสวัสดิการทางด้านสาธารณสุขด้วยไงใช่ใช่ไหมครับใช่ฉะนั้นนโยบายที่ไปดูแลเรื่องสาธารณสุขให้เข้าถึงใช่ไหมครับให้สุขภาพดีต่อเนื่องเนี่ยโอ้โหใช่เลยเปลี่ยนภาพเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนภาพเลยแล้วก็ไอ้ที่เรากลัวว่าเรื่องประชากรเป็นปัญหาaging society เนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างที่มันจะไม่เป็นเลยมันจะกลับหัวเลยมันจะกลับหัวเลยครับมันมีอันนึงบางอย่างที่เราไม่เห็นเราไม่รู้ล่าสุดเนี่ยมีน้อง2รายแล้วแหละอย่างน้อยบอกผมว่าเออเนี่ยรู้ไหมตอนนี้มีเด็กพม่ามาเรียนที่เมืองไทยเยอะแยะเลยเพราะเขามีปัญหาใช่กลายเป็นว่าดีไม่ดีเนี่ยเด็กพวกนี้ซึ่งอายุ 8-90 ขวบเนี่ยเขามาแล้วโรงเรียนเราก็รับเนี่ยดีไม่ดีเรามี labor force ตรงนี้ที่เราไม่รู้นะครับแต่จะมาเยอะมากเลยอันนี้เห็นด้วยเลยครับใช่ไหมครับเห็นด้วยเลยครับประเด็นผมคือว่าฟังดูมันไม่ได้มีระบบชัดเจนว่าเด็กพวกนี้เรารับมาแล้วจะเป็นยังไงแต่ในระยะยาวคงต้องมีนโยบายว่าเด็กพวกนี้เราจะ assimilate เข้ามาใช่เลยเป็นคนไทยถูกต้องเลยไหมครับเพราะเขาก็อุตส่าห์มาเรียนตั้งแต่เด็กครับหลายคนเกิดที่เมืองไทยด้วยแล้วเขารักชอบเมืองไทยใช่โอกาสก็ดีแล้วเขาพูดภาษาไทยเก่งกว่าเด็กไทยพูดภาษาพม่าแน่นอนใช่แ
แล้วก็แปลกมากเขาบอกผมอย่างนี้ครูไทยชอบเด็กพม่าเพราะว่าตั้งใจเรียนขยันตั้งใจกว่าอันนี้จริงอันนี้จริงใช่ใช่นะครับอันนี้เป็นอะไรที่มันเป็นอาจจะเป็นส้มหล่นที่ต้องคิดในเชิงนโยบายอันนี้ผมว่าเป็นนโยบายที่ทันสมัยมากถ้าหากรัฐบาลคิดได้ใช่ครับแล้วจริงๆผมมองว่ารุ่นผมเราก็เป็นเด็กลูกจีนแต่ทำไมเราไม่เคยรู้สึกว่าเราต้องไปเป็นเมืองจีนเราก็โตนี่ที่นี่การศึกษาที่นี่โอกาสมีให้เราเราก็คิดเป็นคนไทยใช่ฉะนั้นความรู้สึกเราคือความเป็นไทยเต็มที่ใช่ฉะนั้นถ้าเป็นเด็กพม่ากัมพูชาลาวก็ตามแต่ถ้าเขามีโอกาสเข้ามาตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยเรียนหนังสือในระบบเราความการปลูกฝังนี่ไม่ยากเลยครับฉะนั้นนี่เป็นนี่แรงงานทรัพยากรมนุษย์ทุนมนุษย์นี่ที่จำนวนมากเลยนะถ้าดูตอนนี้ผมว่ารุ่นพ่อแม่เขาอาจจะ 3-4 ล้านนะแต่รุ่นเนี้ยมันก็จะตามมาลูกอาจจะมากกว่า1คนนะแต่ละครอบครัวใช่ใช่มีคนพูดตัวเลขให้ผมฟังว่าเขานึกว่าจะ 5-6 ล้านเลยตรงเนี้ยสภาพัฒน์เนี่ยอาจารย์ไปเป็นประธานนั่งเนี่ยผมว่าเริ่มคิดได้เลยครับเริ่มคิดได้เลยผมคิดว่าต้องเป็นพรรคการเมืองด้วยนะครับใช่แน่นอนต้องก็ต้องค่อยคิดต้องคิดเป็นจริงๆแน่นอนต้องไปคุยกับกระทรวงมหาดไทยว่าอันนี้ต้องคิดนอกกรอบแหละใช่ครับเพราะแต่ก่อนเราจะมองด้วยความระแวงใช่ครับเราจะมองว่าเขานำปัญหามามองเป็นปัญหาความมั่นคงแต่ถ้าเราพลิกภาพเนี่ยมันเป็นทางแอสเซทได้ไม่ใช่ liability ใช่ครับคือมันเหมือนกับโอกาสเปิดขึ้นมาเลยนะคุณสุทธิชัยใช่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 ครับข้อมูลเหล่านี้แหละอาจารย์ไปคุยกับเพื่อนไม่กี่คนเนี่ยได้ข้อมูลระดับชาติเลยนะคืออีกอย่างนึงที่สำคัญคือถึงแม้จะมีเด็กต่างชาติพม่าเข้ามาเนี่ยผมดูเทรนด์แล้วยังไงจำนวนเด็กของประเทศไทยเราก็มีแต่จะลดลงตัวเลขมันชัดเจนแล้วก็ผมก็ไปดูงานวิจัยแล้วก็ดูประสบการณ์ของประเทศอื่นๆนะครับที่เขามีเอจิ้งpopulation ครับเขาส่งเสริมให้ผู้หญิงมีลูกมีลูกมากขึ้นคุณสุทธิชัยไม่สำเร็จสักที่หนึ่งไม่มีคือสิงคโปร์พยายามมากก็ไม่สำเร็จไม่สำเร็จนะครับผมเลยทำใจว่าแอนนั้นน่ะทางนั้นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่แต่เราโชคดีอยู่ๆเนี่ยเห็นว่ามีซัพพลายเด็กเข้ามาใช่ใช่เพราะประวัติศาสตร์เพราะวัฒนธรรมแล้วก็เพราะภูมิศาสตร์ของเราด้วยนะใช่ใช่ฮะไอ้ที่เรามองเป็นวิกฤตเพราะเราอยู่ติดกับพม่าซึ่งมีปัญหามันกลับกลายเป็นโอกาสต้องบริหารโอกาสสำคัญมากครับต้องบริหารครับใช่ครับแต่ว่านี่แหละผมว่าการศึกษาเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าเคยมีผู้ช่วยคนใช้บ้านคนไทยคนหนึ่งเป็นพม่าทำงานอยู่มายาวนานคุณแม่อยู่กับครอบครัวนี้มา 10-20 ปีวันนี้คืนดีมาขอลาออกเจ้าของบ้านถามว่าทำไมอ่ะอยู่นี่สบายไม่สบายหรือสบายค่ะแล้วทำไมมีอะไรไม่สบายจะไม่มีอะไรเลยค่ะแต่ลูกโตอยากให้ลูกกลับไปเรียนหนังสือที่พม่าบอกทำไมไม่เรียนเมืองไทยบอกเที่ยวพม่าเรียนดีกว่าเจ้าของบ้านคนนั้นเนี่ยเพื่อนผมเลยนะช็อกเลยนะก็บอกไม่เคยคิดเลยว่ะว่าเขาคิดว่าการศึกษาบ้านเขาซึ่งยุ่งๆอยู่เนี่ยนะดีกว่าเรียนอยู่ในเมืองไทยซึ่งสงบเรียบร้อยแล้วก็มีโรงเรียนอะไรต่างๆแต่คุณภาพการศึกษาเรายังไม่จูงใจคนพอซึ่งในหลักการเนี่ยเราต้องทำตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยจริงไหมครับใหญ่เลยเพราะว่าสำหรับเด็กไทยด้วยแล้วก็วิธีลดความเหลื่อมล้ำก็คือตรงนี้แหละใช่ครับอย่างส่วนตัวผมก็รู้ตัวเลยว่าที่ผ่านมาที่ผมโชคดีมีชีวิตได้อย่างนี้เพราะการศึกษานะถูกต้องฮะถูกต้องครับฉะนั้นผมคิดวันนี้อาจารย์มองเห็นภาพใหญ่ที่น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเห็นภาพใหญ่จริงจะเข้าใจว่าปัญหาอยู่ตรงไหนและจะได้วางนโยบายถูกต้องใช่ครับที่เราถกเถียงกันเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นเล็กๆตรงนั้นตรงนี้ใครอยู่ข้างใครใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรครับใช่ไหมพอไปนั่งที่สภาพัฒน์นี่ไปปรับให้ทำงานช่วยวางนโยบายยังไงครับอันนี้ก็แล้วแต่ยังไม่ได้เข้าไปนะครับแล้วก็คงต้องไปดูครับถึงเวลาเขาคงมีกรอบประเทศไทยเราจะมีกรอบเยอะนะครับต้องไปดูว่ากรอบเขาให้เราทำอะไรมากได้น้อยแค่ไหนครับครับแต่คิดว่าข้อมูลเหล่านี้ช่วยทำให้สภาพัฒน์มีเข็มทิศพอที่จะมองไปข้างหน้าได้ครับหวังว่าครับเงินครับครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับถือว่าวันนี้ดร.สุภวัฒน์ให้ภาพใหญ่แต่เป็นภาพที่ชัดเจนมากจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกคนครับที่ต้องการจะแก้ปัญหาประเทศชาติด้วยการวางนโยบายแบบเป็นมืออาชีพเอาข้อมูลตัวเลขมาวิเคราะห์อย่างจริงจังติดตามคุยนอกกรอบทางไทย PBS ครับWe'll be right back.
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.